คุณรู้หรือไม่ทำไมปลาสลิดต้องไม่มีหัวเพราะปลาสลิดมีมันมากโดยเฉพาะบริเวณท้องหรือพุงซึ่งก่อนจะนำมาคลุกเคล้าเกลือเพื่อแปรรูปจะต้องควักไส้พุงตัดหัวออกเพื่อเวลาตากแดดแล้วปลาจะได้แห้งสนิทไม่มีกลิ่นเหม็นเน่ารสชาติก็จะอร่อยอีกด้วยนะร่วมเปิดโลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง PSI สารดีกดเลข99